ตลอดเวลาเลยถ้าอย่างนี้ก็โอ้พระศาสดาเตือนแม้กระทั่งนั่งกรรมฐานเวลาจะเผลอเลยพระองค์ก็เตือนใช่ไหมว่าบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายจะไม่ได้เกาะกลุ่มจิตเธอตั้งอยู่คอยเฝ้าระมัดระวังเพียรในการที่จะป้องกันบาปเพียรในการที่จะละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรในการที่จะเจริญกุศลเพียรอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือท่านน้อมดูแลกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนดูแลลูกอ่ะเลี้ยงลูกแล้วต้องให้โตไหมต้องดูแลดีไหมยอมดูแลลูกดีไหมเวลามีลูกตอนเด็กๆโอ้โหอย่าว่าแต่เด็กเลยโตยังเป็นห่วงเลยไม่มาปฏิบัติยังโทรไปตามไม่มาปฏิบัติใช่ไหมขนาดหนักเลยนะเนี่ยให้ดูแลกุศลสติสมาธิทั้งหลายเนี่ยให้ยิ่งกว่านะเพราะเราจะถนอมจะทำให้ตัวศีลตัวสมาธิและปัญญาสิกขาสามเนี่ยให้เจริญเติบโตเพราะเราเห็นอะไรเห็นประโยชน์ไงเห็นประโยชน์ไงและตอนนี้ยังไม่โตเลยอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ยังใช้ไม่ได้ที่ดูแลกุศลและทําให้กุศลวิบัติไปเรื่อยเลยใช่ไหมใจร้ายด้วยบางทีฆ่ากุศลตายเรื่อยเลยใช่ไหมล่ะใจร้ายตอนนี้ก็ต้องประคองพระพุทธเจ้าก็ถามโสนะเธอเกิดความคิดดังนี้ดังกล่าวใช่ไหมกสันคิดจิตกสันใครอยากจะสึกเนี่ยพระโสนะก็ถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอคิดเห็นอย่างไรครั้งก่อนเมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอเป็นผู้ชํานาญในการดีดพินใช่หรือไม่โอ้เจ้าตานี่สอนในเรื่องการประคองความเพียรวันก่อนมีผู้ปฏิบัติโอ้ยเพียรทางกายใช่ไหมค่อยเพียรทางใจไปเพียรทางกายสั่นกึก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 เลยนี่ค่อยเพียรทางกายพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพียรกายเพียรทางใจพระพุทธเจ้าบอกว่าคิดยังไงในคราวที่คราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกันนั้นหรือถามเสียงเพราะไหมพระโสนะก็บอกหามิได้ว่าเจ้าข้าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การกันนั้นหรือพระโสนะก็บอกหาไม่ได้ไปเจ้าค่ะพระบรมศาสดาแต่คราวใดสายพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในความพอดีพอดีคราวนั้นพินของเธอจึงจะมีเสียงเพราะเหมาะที่จะใช้การใช่หรือไม่พระโสนะบอกถูกแล้วพระเจ้าข้าเนี่ยพระศาสดาฉันนั้นเหมือนกันโสนะความเพียรที่ระดมมากเกินไปก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปก็เป็นไปเพื่อความเกียจค้านเกียจค้านเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งใจกำหนดความเพียรให้เสมอให้พอเหมาะจงเข้าใจความเสมอความพอดีแห่งอินทรีย์ทั้งหลายและจงถือนิมิตในความพอดีนั้นให้ความพอดีกันนั้นตัวสัมมาวายามะแท้ที่เป็นองค์ของมรรคเนี่ยเป็นคุณธรรมอยู่ในจิตใจของบุคคลเนี่ยก็จริงเนี่ยแต่ถึงกระนั้นนะสัมมาวายามะเนี่ยมีหน้าที่ก็คือจะต้องเจริญงอกงามขึ้นได้แต่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ก็คือว่ากับธรรมะอื่นๆด้วยและในขณะเดียวกันก็คือว่าความเพียรในจิตใจเนี่ยนะมันออกไปเป็นการกระทำใช่ไหมการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นเหล่านี้เราก็สังเกตดูว่ามันจะสัมพันธ์กันไหมในความเพียรทางจิตกับความเพียรทางกายใช่ไหมความเพียรทางจิตเนี่ยก็มาปรับความพอเหมาะพอดีกับความเพียรทางกายปรับกายยังไงปรับตาหูจมูกเล่นกายยังไงเป็นต้นอันนี้เป็นความใช้ความเพียรที่พอเหมาะความเพียรที่เป็นกุศลนั่นแหละเป็นตัวปรับจิตออกไปเป็นการกระทําเป็นความประพฤติการดําเนินชีวิตในการประกอบกิจการต่างๆทั้งหมดแหละแต่ในที่นี้ก็ประกอบกิจในการเจริญกุศลเป็นอิทธิพลต่อความเพียรความเจริญงอกงามในคุณธรรมภายในด้วยมันเกื้อกูลเพราะฉะนั้นก็คือว่าความเพียรพยายามในการประพฤติธรรมที่เราเพียรกันเนี่ยในการที่จะทําสิกขาสามโดยเฉพาะถ้าไปถึงบุคคลที่เจริญอานาปานสติเนี่ยถึงในตอนที่ว่าสัพพกายปฏิสังเวทีเนี่ยตอนเนี้ยจะต้องความทำความเพียรให้เหมาะตรงเนี้ยเช่นว่าตอนสติสังวรใช่ไหม
ตุริยสังวรที่จัดเป็นอธิศีลเนี่ยสติที่ตั้งมั่นขอไปสมาธิที่ตั้งมั่นตลอดสายเลยตั้งแต่ต้นจนตลอดสายเลยปัญญาที่รู้ชัดฉะนั้นตัวความเพียรตรงนี้ก็ต้องให้พอเหมาะให้พอเหมาะถ้าเกินไปเอาอีกเลยแต่นี้เดี๋ยวฟุ้งออกนอกทิศนอกทางตรงนี้ก็คือท่านแสดงเกี่ยวกับความหมายก็คือว่าจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบทบาทความสำคัญปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วยนะว่าเพื่อเห็นตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นในพุทธพจน์พุทธเจ้าแสดงไว้ในคำสอนที่บอกว่าในทีฆนิกายปฏิกวักบอกภิกษุทั้งหลายคุณสมบัติของบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยที่เรียกว่าประธานิยังคะองค์ของผู้มีประธานเนี่ย5ประการก็คืออะไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นพระตถาคตแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกพระธรรมนี่เป็นต้นนี่ประการแรกนะประการแรกคือเห็นไหมศรัทธาในพระตถาคตประการที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟเผาผลาญเครื่องย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอผ่านกากเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรเห็นไหมเห็นไหมเขาปรับประการที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตามความเป็นจริงทั้งในพระศาสดาทั้งในเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูเปิดเผยเช่นตนเองไม่มีคุณธรรมอะไรก็กล้าเปิดเผยไม่โอ้อวดไม่ปิดบังซ่อนเล็บกล้าเปิดเผยประการที่4เป็นผู้ระดมความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ไม่ทอดเลยนะก็แปลว่าบากบั่นเพียรที่จะให้กุศลดำเนินลุดหน้าไปเรื่อยๆบากบั่นมุ่งมั่นใจสู้ไม่ท้อคือให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ด้วยนะไม่หยุดอยู่ด้วยนะโอ้ได้แค่ศีลพอแล้วได้แค่สมาธิแค่นี้พอแล้วเนี่ยปัญญาแค่นี้พอไม่บากบั่นบุกลุยหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เรียกว่าไม่ทอดทุระบางคนทอดทุระนะพอได้โอ้ศีลดีแล้วแค่นี้แล้วสมาธิดีแล้วแค่นี้นี่ก็เรียกทอดทุระไอ้คำว่าไม่ทอดทุระกับไม่เอาทุระนี่ต่างกันไหมไม่เอาทุระคือไม่ทำเลยไม่ทำเลยประการที่5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยความปัญญาอย่างอริยะที่อย่างถึงความเกิดและความดับสลายชำแรกกิเลสได้อันทำให้ถึงสิ้นทุกข์โดยชอบว่าปัญญาที่แทรกกิเลสได้ชำแรกกิเลสได้นี่เป็นปัญญาระดับไม่ธรรมดาเนอะนี่เป็นไปอย่างเงี้ยภิกษุทั้งหลายนะ5อย่างนี้ไม่ใช่สมัยสำหรับที่จะบำเพ็ญความเพียร นะต่อไปเราจะบำเพ็ญความเพียรไม่ได้ภิกษุเป็นผู้แก่เฒ่าถูกชลาครอบงำ นี่ต้องระวังนะสักวันหนึ่งนะถ้าเราไม่รีบเพียรถ้าตรงนี้แล้วเราจะถูกชลาครอบงำตอนนี้ถูกหรือยังถูกหรือยังจะต่อไปจะถูกชราครอบงำพอชรามันครอบงำเนี่ยมันจะฟั่นเฟือนเลือนเลอะหมดเลยสรีระก็โค้งงออินทรีย์คือตาเป็นต้นก็ไม่ไหวแล้ววิปริตผิดเพี้ยนเริ่มทำหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนอวัยวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่เหมาะตรงเนี้ยตรงนี้เริ่มเพี้ยนยากนะต่อไปบางทีเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราจะเพี้ยนเนี่ยเคยคิดแบบนี้ไหมเอาว่าเดี๋ยวไว้งวดหน้าจัดปฏิบัติอบรมใหม่จะเพียรมากกว่านี้เวลาที่เหลือเลยทิ้งเลยมันแก่ทุกวินาทีไหมมันแก่ทุกวินาทีเลย
มันไม่เคยหยุดแก่เลยนะเนี่ยไม่มีเวลาไหนเลยว่าอวัยวะทุกชิ้นเนี่ยมันแก่ตลอดบางทีเราบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจมันไม่ดีนะมันผ่านการเวลาก็แย่ลงแย่ลงแต่ก่อนก็คิดแบบเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวเราทําตรงนี้เสร็จก่อนภิกษุเป็นผู้เฒ่านะแก่เฒ่าถูกชราครอบงำประการต่อมาเป็นผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำโอ้หลายคนโรคเริ่มเบียดเบียนแล้วประการต่อมาคือสมัยทุกภิกขาข้าวไม่ดีอาหารหายากไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยการบิณฑบาตต่อไปจะลำบากนะถ้าใครลงไปอยู่ภาคใต้ลำบากแล้วตอนนี้ลำบากแล้วถ้ารีบไม่รีบระดมความเพียรต่อไปก็ต่อไปก็ลำบากสมัยก่อนเนี่ยคนอยู่ในกรุงเทพมหานครอุ้ยก็บิณฑบาตยากในยุคก่อนเนี่ยยุคก่อนก่อนจริงๆเนี่ยนะพระที่ออกมาจากต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพเขาบอกอุ้ยบององค์นี่มาศึกษาในกรุงเทพในบิณฑบาตที่ได้ข้าวทัพพีเขาจะมีโยมประจำเหมือนสมัยก่อนคนกรุงเทพไม่ค่อยระดมใส่บาตรกันอย่างนี้เท่าไหร่ทุกวันนี้ถ้าไปผิดที่ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องดูตลาดอยู่ตรงไหนก็คอยไปจ้องอยู่เท่านั้นงั้นก็ไม่ได้เลยเคยไปบิณฑบาตแล้วผิดหวังโทษของทานกุศลต่ำลำบากเหมือนสมัยที่มีภัยนะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใจโจรผู้ร้ายปั่นป่วนป้นตีชาวบ้านก็พากันหนีนี่ประการที่สี่ประการที่ห้าสมัยที่สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกกันแล้วก็มีการด่าว่ากันบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันแล้วก็ละทิ้งกันและกันคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนไปกลายเป็นอย่างอื่นเลยเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมว่าทั้งห้าประการเนี่ยท่านบอกว่าไม่เหมาะแก่การทำความเพียรเอาอะไรคือเหมาะก็คือการเหมาะก็คือว่าภิกษุยังหนุ่มยังเยาว์มีผมดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญเป็นปฐมวัยนี่โอ้โหเหมาะเลยใครอยู่ปฐมวัยน่าชื่นใจนะแต่ที่นั่งนี้ไม่มีใครปฐมวัยเลยมั้งไม่มีเลยนะมีมัชฌิมวัยพอได้ประการที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยประการที่สามสมัยที่ข้าวดีอาหารหาได้ง่ายสะดวกที่จะยังชีพโดยการบิณฑบาตประการที่สี่มนุษย์ประชาชนทั้งหลายพร้อมเพียงกันชื่นชมต่อกันไม่มีวาดกันเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาประกอบด้วยความรักเราเวลามาอยู่ตรงนี้เรามองกันเหมือนน้ำนมกับน้ำไหมหรือน้ำนมกับน้ำกับน้ำมันน้ำกับน้ำนมมันเข้ากันได้สะดวกไหมก็คือมองกันด้วยปิยะจักขุในยามเนี้ยทำความเพียรได้ดีถ้าเกิดขัดเคืองใจจิตใจคุณมัวหม่นมองแล้วทำความเพียรไม่ดีแล้วเอ๊ก็มานั่งนึกว่าเราทำอะไรผิดนะอะไรเงี้ยนะก็หงุดหงิดอีกเจริญกุศลไม่สะดวกประการต่อมาก็คือว่าสมัยที่สงพร้อมเพียงกันชื่นชมกันมีอุเทศร่วมกันนะสาธยายต่างๆเป็นอยู่ผาสุขสงพร้อมเพียงกันไม่มีการด่าว่าไม่มีปริพาทกันไม่สายไร้กันไม่ทอดทิ้งกันคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสแล้วก็ย่อม